วันนี้ผมจะมาอัปเกรดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติให้ใช้งานกับ New Blink 2.0 ได้นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติที่ผมได้เคยทำคลิปสอนไปนั้นโดยส่วนตัวผมวันนี้ผมก็ยังใช้งานอยู่กับบลิงตัวเก่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เนื่องจากว่ามีคนถามแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะเกี่ยวกับการทำอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติให้ใช้งานกับ New Blink 2.0 วันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูกันนะครับทีแรกผมว่าจะทำเป็นคลิปเดียวแต่ดูแล้วคลิปจะยาวเกินไปก็เลยจะแบ่งเป็นตอนๆสำหรับตอนนี้เราจะมาสร้างแอปกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการสร้างเทมเพลตบนหน้าเว็บ bling.cloud นะครับก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ bling.cloud ใครที่ยังไม่สมัครใช้งานก็สามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครใช้งาน bling 2.0 ได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนก่อนนะครับส่วนใครที่สมัครใช้งานแล้วก็ให้ล็อกอินแล้วก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับจากนั้นให้คลิกไปที่เมนูเทมเพลตแล้วก็คลิกไปที่ new template ตรงนี้นะครับตรงช่อง name ผมก็จะตั้งชื่อว่า watering นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็เลือกเป็น ESP8266 Connection Type เลือกเป็น Wi-Fi จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มดันนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้ก็คลิกไปที่เมนู Data Stream จากนั้นเอาเมาส์ไปชี้ที่ New Data Stream แล้วคลิกเลือก Virtual Pin นะครับในช่อง Name ผมใส่ชื่อว่า Temperature นะครับเลือก Pin เป็น V0 เลือก Data Type เป็น Integerเลือกยูนิตเป็นเซลเซียสตั้งค่ามินเป็น0ค่าแม็กเป็น50จากนั้นให้คลิก create สำหรับ data stream เราสามารถ copy ออกมาได้นะครับโดยการเลื่อนไปทางขวามือแล้วคลิกไปที่สัญลักษณ์ copy ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นของ Data Stream ตัวใหม่ตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่า Humidity นะครับในส่วนของ Virtual Pin ก็จะเพิ่มตัวเลขให้อัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้ก็ให้เป็น Virtual Pin V1 ไม่ต้องแก้อะไรนะครับต่อไปในส่วนของ Unit ก็ให้เลือกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วให้ตั้งค่า Min เป็น0ค่า Max เป็น100นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม Create ต่อไปก็ Copy Data Stream ตัวใหม่ออกมาอีกนะครับตัวนี้จะตั้งชื่อว่า Soil Moisture นะครับ Virtual Pin เป็น V2 Unit เป็นนอนหรือไม่มีหน่วยนะครับตั้งค่า Min เป็น0และค่า Max เป็น1023จากนั้นก็กด Create กดปุ่ม Copy เพื่อเพิ่ม Data Stream ตัวใหม่ตั้งชื่อว่า Timer 1 Virtual Pin เป็น V3 และ Data Type เป็น Stringแล้วก็กด create นะครับต่อไปก็ copy data stream timer 1แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น timer 2ใช้ virtual pin เป็น V4 แล้วก็กด create นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่สัญลักษณ์ copy เปลี่ยนชื่อเป็น wow 1เลือก data type เป็น integer ตั้งค่า min เป็น0ค่า max เป็น1แล้วก็กด create นะครับต่อไปก็ copy data stream ของ wow 1แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น wow 2แล้วก็กด create นะครับคลิกไปที่สัญลักษณ์ copy ที่ wow 2เปลี่ยนชื่อเป็น en timer 1ปุ่มนี้จะเอาไว้สำหรับ enable หรือเปิดใช้งานฟังก์ชันตั้งเวลาของ timer 1นะครับคือนอกจากจะตั้งเวลาใน timer 1แล้วเรายังจะต้องกดปุ่ม en timer 1เพื่อเปิดใช้งานการตั้งเวลาด้วยนะครับเครื่องจริงจะทำงานตามที่ตั้งไว้จากนั้นก็กด create ต่อไปก็ copy data stream ของ en timer 1แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็น timer 2นะครับจากนั้นก็กด createอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าค่าของ Virtual Pin จะเพิ่มจำนวนให้โดยอัตโนมัติใครเรียงลำดับการสร้าง Data Stream ตามสเต็ปของผมก็จะได้ Virtual Pin ที่ตรงกับของผมนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ทำตามสเต็ปนี้ก็ให้สร้างแล้วก็เลือก Virtual Pin ตามนี้นะครับตรงนี้จะมีผลกับการทำงานของเครื่องเพราะต้องมีการเอา Virtual Pin ทุกตัวที่เราสร้างในเว็บนี้ไปใส่ในโค้ด Arduino ซึ่งต้องตรงกันทั้ง2ฝั่งบอร์ดจึงจะทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับจากนั้นก็ให้คลิกไปที่ปุ่ม Save นะครับผมลองคลิกไปที่เมนูเทมเพลตอีกครั้งตอนนี้จะมีเทมเพลตที่ชื่อว่า Watering ที่เราสร้างเอาไว้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่เมนู Search ตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ New Device นะครับคลิกเลือก From Template คลิกไปที่ช่อง Template จะมีเทมเพลตที่เราสร้างขึ้นมาให้เลือกก็ให้เลือก Watering ไปนะครับจากนั้นก็คลิก Create
ตอนนี้จะเห็นว่าเรามีอยู่1 device แล้วนะครับและที่ด้านขวามือจะมีข้อมูลต่างๆที่สำคัญอยู่เช่น template ID และ token นะครับข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์นั้นๆและเป็นความลับเสมือนกุญแจในการเข้าถึงอุปกรณ์ของเราถ้ามีคนรู้ข้อมูลตรงนี้เขาก็จะสามารถเข้าถึงและสั่งงานอุปกรณ์ของเราได้นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ของผมโชว์ให้เห็นได้เพราะผมขี้เกียจทำเซ็นเซอร์และจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆตัวที่จะใช้งานจริงผมจะสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากจบคลิปนี้นะครับในส่วนของการสร้างเทมเพลตและเพิ่ม device บนหน้าเว็บ bling.cloud ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ให้ปิดหน้าเว็บนี้ไปได้เลยนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือการสร้างแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการควบคุมนะครับก็ให้เปิดแอป Bling IoT ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ก็ให้ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็ล็อกอินด้วย username และ password เดียวกันกับที่สมัครบนเว็บ bling.cloud นะครับที่หน้านี้จะเป็นหน้าแรกหรือหน้าโฮมเพจนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีอุปกรณ์ที่เราเพิ่มบนหน้าเว็บ bling.cloud โชว์อยู่ตรงนี้แล้วชื่อ watering สถานะเป็นออฟไลน์อยู่นะครับก็ให้กดไปที่บริเวณที่ว่างของอุปกรณ์ของเราแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายประแจที่มุมขวาบนนะครับมาถึงหน้านี้เป็นหน้าเอาไว้สำหรับให้เราออกแบบ layout ของแอปก็ให้ทำการเพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาโดยการกดไปที่บริเวณที่ว่างบนหน้าแอปหรือกดไปที่ขีด3ขีดที่มุมขวาบนก็ได้นะครับเพื่อเข้าไปเลือกวิดเจ็ตออกมาตัวแรกผมเลือกเกรดเอาไว้สำหรับแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นในอากาศและความชื้นในดินนะครับผมจะจัด layout ให้เหมือนกับแอปตัวเก่าที่เคยทำไว้นะครับเกรดตัวแรกผมจะเอาไว้โชว์อุณหภูมิก็กดไปที่ตัวเกรดเพื่อเข้าไปตั้งค่านะครับผมตั้งชื่อว่า temperature นะครับแล้วก็เลือกให้ตัวหนังสืออยู่ตรงกลางในส่วนของ data stream ก็กดเข้าไปแล้วก็เลือก temperature นะครับที่เหลือจะเป็นการปรับแต่งรูปแบบก็ปรับแต่งได้ตามสะดวกเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายย้อนกลับจากนั้นกดค้างไปที่เกรดแล้วลากไปใส่สัญลักษณ์ copy ตัวนี้เพื่อ copy เกรดออกมานะครับจากนั้นกดเข้าไปเพื่อตั้งค่าเกรดตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่า humidity แล้วก็เลือก data stream เป็น humidity ปรับแต่งรูปแบบเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับนะครับจากนั้นก็ทำการ copy เกรดออกมาอีก1ตัวจัดตำแหน่งแล้วก็กดเข้าไปเพื่อตั้งค่านะครับตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่า soil moisture นะครับแล้วก็เลือก data stream เป็น soil moistureปรับแต่งรูปแบบเสร็จแล้วกดย้อนกลับจากนั้นก็กดเข้าไปเลือกวิดเจ็ต Time Input ออกมานะครับกดไปที่วิดเจ็ตเพื่อเข้าไปตั้งค่าผมตั้งชื่อว่า Timer 1เลือก Data Stream เป็น Timer 1เลือก Format เป็น HHMM หรือชั่วโมงและนาทีจากนั้นเปิดให้สามารถเลือก Start Time และ Stop Time ได้และเปิดให้เลือกวันใน1สัปดาห์ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็ทำการ copy time input ออกมาอีก1ตัวนะครับจากนั้นกดเข้าไปเพื่อตั้งค่าตั้งชื่อว่า timer 2เลือก data stream เป็น timer 2อธิบายนิดนึงนะครับว่าวิดเจ็ตกับชื่อ data stream ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับชื่อวิดเจ็ตตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้เพื่อให้สื่อความหมายและเอาไว้ใช้แสดงบนหน้าแอปนะครับส่วนชื่อ Data Stream จะมาจากการตั้งชื่อตั้งแต่ตอนที่เราสร้างเทมเพลตบนหน้า bring.cloud แล้วนะครับปรับแต่งรูปแบบเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับนะครับผมเข้าไปเลือกวิดเจ็ตตัวใหม่ออกมาตอนนี้ผมจะเลือกบัตตอนออกมานะครับขอจัดตำแหน่งของวิดเจ็ตนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ทำการ copy widget button ออกมาอีก3ตัวแล้วก็จัดตำแหน่งนะครับจากนั้นกดเข้าไปที่ button ตัวแรกผมตั้งชื่อว่า en timer 1นะครับเลือก data stream เป็น en timer 1เลือกโหมดเป็น switch ผมเลือกสีให้ตรงกับ timer 1นะครับเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับต่อไปก็กดไปที่บัตตอนตัวที่2ผมตั้งชื่อว่า Wow 1เลือก Data Stream เป็น Wow 1จัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางเลือกโหมดเป็นสวิตช์เปลี่ยนสีแล้วกดย้อนกลับนะครับต่อไปก็กดไปที่บัตตอนตัวที่3ตั้งชื่อว่า EN Timer 2
Data Stream ตรงนี้ต้องเลือกเป็น EN Timer 2นะครับตอนอัดวิดีโอไว้ผมเลือกมาผิดเป็น Timer 2ซึ่งจะทำงานไม่ได้ตอนหลังผมมาเช็คเจอแล้วก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกโหมดเป็น Switch เปลี่ยนสีให้ตรงกับ Timer 2แล้วก็กดย้อนกลับนะครับจากนั้นก็กดไปที่บัตตอนตัวสุดท้ายตั้งชื่อว่า Wow 2จัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางเลือก Data Stream เป็น Wow 2เลือกโหมดเป็น Switchเปลี่ยนสีแล้วก็กดย้อนกลับนะครับผมจัดตำแหน่งของหน้าแอปอีกนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับที่มุมขวาบนตอนนี้เราจะได้แอปใน Blink IoT ที่พร้อมใช้งานแล้วรอแค่ให้บอร์ดของเราเชื่อมต่อเข้ามาก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับในส่วนของโค้ด Arduino ที่จะใช้งานร่วมกับแอป Blink IoT ผมจะมาทำให้ดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ